โอเคครับถึงเวลาที่เราต้องเล่นเกมนี้นะครับ Minecraft นะครับผมคือผมรู้นะครับว่ามีคนเขาเล่นกันเยอะนะครับแต่คือผมอยากเล่นนะครับนะมันก็ไม่มีอะไรทำนะครับแล้วก็เกมนี้ก็ง่ายๆนะครับสบายนะครับก็เลยเล่นนะครับโอเคนะแค่นี้นะโอเคก็คือไอ้บ้านเนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับผมบินมานะครับบินแล้วก็เจอนะโดยบังเอิญนะครับแล้วก็ติดประตูให้เขานะครับติดคอร์สอะไรพวกนี้นะครับเป็นบ้านที่มันสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่เบานะครับพวกหีบอะไรพวกนี้ผมเอามาใส่นะครับผมนะครับก็จะมีกลไกนะครับช่างแม่งกับกลไกไร้สาระมากครับก็จะมีแบบกับดักนะครับจะมีธนูนะครับซึ่งผมเอาออกแล้วนะครับแล้วก็มีหีบนะครับมีอะไรโง่ๆอยู่ในหีบนะครับโอเคนะส่วนปัญญานี่ก็มันจะเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากครับเอาอันนี้ขึ้นนะครับแล้วเอาอันนี้ขึ้นนะครับก็จะมีรูตรงนี้นะครับให้หล่นลงไปโอ้แล้วก็เจอหีบนะครับแล้วก็มีอะไรโง่ๆนะครับแล้วก็ออกไม่ได้นะครับเยี่ยมถ้าเกิดปิดเกมโหมดเอาไว้หรือเป็นไม่ใช่เคียร์ทีมโหมดเนี่ยไม่ต้องขึ้นนะครับเปลี่ยนโลกกันเลยทีเดียวนั่งขุดคอเบอร์สโตนออกกันนะครับเอานี่ลงก่อนอันนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่ากลไกเป็นไงสตีแม่งแตกไหมครับผมก็คือถ้าเกิดเอาไอ้นี่ลงมาอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นแค่หลุมครับเป็นหลุมนะครับให้หล่นลงไปตกใจเล่นนะครับแต่คุณจะสังเกตว่าไอ้นี่นะครับจะเป็นตัวดึงครับปุ๊บแล้วดึงกลับมานะครับมันก็จะเป็นรูที่ทําเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นกลไกมันจะถูกติดไว้อย่างนี้ถ้าเกิดคุณไปทําอันนี้ก่อนและอันนี้มันก็จะกลายเป็นหลุมนะครับซึ่งไม่เข้าใจนะว่ามันทำไมนะครับก็ช่างแม่งนะครับติดไว้พอเอาแม่งลงเนี่ยไม่มีหลุมครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ตอนมืดแล้วว่ะขอนอนก่อนนะครับโอเคคือที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะไม่เล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เล่นแบบใช้ชีวิตรอดอะไรพวกนั้นนะครับแบบตามหาล่าเพชรล่ากระจอยอะไรพวกนั้นไม่ทำนะครับผมจะมีประเด็นในแต่ละครั้งนะครับเพื่อเอามาแสดงนะครับแบบไม่ใช่แสดงแบบเล่นให้ดูว่านะมันจะมีประเด็นในแต่ละอย่างนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้คือเบ็ดนะครับเบ็ดผมจะสร้างเบ็ดให้ดูนะครับโดยการจะขอปิดเกมโหมดก่อนเพื่อความสมจริงสมจังนะครับโอเคตอนนี้ผมเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับบินไม่ได้นะครับดินไม่ได้นะโอเคเยี่ยมอันนี้ผมเสกเอาไว้นะครับผมก็ความรวดเร็วนะครับมันไม่ต้องไปทำอะไรนานนะครับผมโอเคอาจจะงงว่าทำไมผมไม่เสกหมูอะไรพวกนี้มานะครับกินแล้วไวนะครับผมก็ไม่รู้ตัวเองนั่นครับผมไม่รู้อะอยากเตะกันเนี่ยโอเคมาคือการทำเบ็ดเนี่ยกูลืมคือผมได้เอาของมาครบแล้วนะครับเอาแม่งมาอันเดียวพอมาครับนะครับก็จะได้อย่างนี้สติ๊กเนี่ยทำเป็นกันทุกคนนะครับกากๆนะโอเคและใยแมงมุมเนี่ยคือหามาจากแมงมุมนะครับเฮ้ยมันคงไม่หาจากหมูหรอกนะครับผมก็หาจากแมงมุมต้องทำให้ดูไปเนี่ยว่าแมงมุมไปหาจากไหนคงไม่ต้องนะครับแมงมุมก็ตอนมืดๆก็เดินหาเอานะครับอาจจะเจอตามป่าตามอะไรมาโจมตีคุณได้นะครับอันนั้นคือแมงมุมทั่วไปนะครับแต่ถ้าแมงมุมในถ้ำนะครับจะมีพิษนะครับซึ่งควรต้องตีนะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับโอเคเราได้ใยแมงมุมได้สติ๊กแล้วก็เรียงตามที่ผมทำเมื่อกี้อันเดียวเลยแม่งไม่ได้อธิบายเขาเลยเรียงเป็นอย่างนี้เป็นแนวเฉียง
เหมือนกับคันเป็นคันแล้วก็ทำนี้เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสายเบ็ดลอกเบ็ดนี่อะไรเนี่ยสายเบ็ดเป็นลอกเบ็ดเป็นอะไรพวกนั้นปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละเดนแล้วเราก็ได้มาแล้วครับโอ้เชียร์ทำอีกกันสักอะไรเนี่ยแม่งโป้งโอเคได้สองอันเดี๋ยวเดินเข้าเดินออกขอโทษครับผมนะคือเราสามารถเอาแครอทมาติดมันได้นะครับมันก็จะกลายเป็นแครอทออนอะสติ๊กโอเคนะครับไม่สามารถตกได้นะครับคือเรื่องวันนี้คือเบ็ดนะครับเบ็ดมีสองชนิดเบ็ดแครอทกับเบ็ดธรรมดานะครับเบ็ดธรรมดาเอาไว้ตกปลาเบ็ดแครอทเอาไว้ล่อหมูนะครับล่อหมูไว้ค่อยคุยกันที่หลังนะครับแต่คือวันนี้เดี๋ยวโชว์ความสามารถของเบ็ดก่อนเบ็ดแบบธรรมดานะคือเบ็ดธรรมดานี่คือเพียงแค่ขว้างลงไปแล้วก็รอคือการตกปลานี่มันต้องใช้สมาธินะครับและความอดทนนะครับมันเป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับผมถ้าเกิดปลาติดนะครับตัวทุ่นเบ็ดนะครับก็จะจ่อมแจ่มลงไปนะครับแบบจุ๊กแจ้งลงไปแป๊บหนึ่งนะครับนั่นไงอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งปลาในเกมนี้นะครับจะมีแค่สองชนิดนะครับไม่ว่าคุณจะตกจากไหนๆมันก็จะมีแค่สองชนิดนะครับคือปลานี้นะครับแต่อีกปลาหนึ่งคือปลาหมึกนะครับผมหาไม่เจอนะครับช่างแม่งนะครับคือตกปลาเนี่ยตกที่ไหนก็ได้ขอแค่มันมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนะครับขอแค่ตกแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุ่นมันจมน้ําเนี่ยแม่งก็ไม่แดกนะครับต้องให้มันลอยน้ําขอแค่ลอยน้ําไม่ว่าจะที่ไหนก็ตกได้ครับผมจะทําน้ําแค่ช่องเดียวตกก็ตกได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่บนเขาอยู่บนเนินอยู่บนส้วมทำเองหรือจะเป็นหลังคาบ้านก็ตกได้หมดนะครับผมเนี่ยคือขอให้ทุ่นมันลอยน้ำนะครับให้ปลามันกินนะครับขอความไวนิดนึงนะครับไวนิดนึงนะช่างแม่งครับคือเราตกไปแล้วนะครับตรงน้ำนะครับต่อไปจะเป็นสาธิตการตกบนน้ำตกนะครับปุ๊บไม่ได้นะครับต้องให้มันอยู่บนเหนือน้ำครับถ้าเหนือน้ำเดี๋ยวรอดูเห็นไหมครับขอแค่มีเสียงจ่อมแจ่มนะครับก็สามารถจะตกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ไหนก็ตามนะครับผมขอแค่ให้มันลอยนะครับลอยครับลอยบนเหนือน้ำนะนะครับเนี่ยแม่งลอยได้ไงก็ไม่รู้ครับน้ำตกปลาแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเป็นไงโถ่นะครับคือเบ็ดเนี่ยสามารถตกปลาได้นะตกปลาได้ที่ไหนก็ตามขอแค่มันลอยน้ําจบนะครับเบ็ดตกปลาได้ก็เบ็ดแม่งเอาไว้ตกปลาแล้วต่อไปเป็นการโชว์ว่าเบ็ดมันมีความพิเศษยังไงเป็นความพิเศษของเบ็ดนะครับคือเบ็ดเนี่ยตกปลาได้เขารู้กันอยู่แล้วแต่ต่อไปจะเป็นความพิเศษของเบ็ดนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะโชว์อันแรกเลยนะครับคือความจ้าบนะครับของเบ็ดอันนี้นะครับคือปุ๊บคุณจะเห็นสายเบ็ดนี่นะครับดำๆเนี่ยมันมีความพิเศษคือบางเล็กนะครับและสามารถตัดผ่านได้นะครับตกไม่ทันแย่จังสามารถตัดผ่านบล็อกได้ครับดูครับสายเบ็ดเป็นสายเบ็ดเฉพาะตัวของเกมนี้เท่านั้นนะครับที่อื่นไม่มีครับเห็นไหมครับแล้วพอตกมาได้นะครับแทนที่ปลาจะเข้าตัวนะครับปลาเข้าตัวแล้วครับปลาจะมาติดตรงนี้นะครับจะมาติดตรงเนี้ยตรงหินที่เราวางเนี่ยคือ
ทิศทางการโยนมาของปลาจะมาเป็นแนวเดียวกับเหี้ยคือเป็นแนวเดียวกับเชือกเอ็นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำงี้แล้วก็รอฟังเสียงแล้วตกก็จะได้ปลาที่ติดอยู่หลังหินนะครับต้องไปเดินเก็บเอานะครับอันนี้คือความพิเศษที่ผมจะบอกครับคือแม่งสามารถตัดบล็อกได้นะครับนี่คือความพิเศษแรกครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอัศจรรย์นะครับน่าอัศจรรย์นะครับผมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับดูนะครับแล้วความยาวของเบ็ดนะครับที่เบ็ดจะสาวกลับมาเองนะครับอยู่ประมาณ30 บล็อกนะครับผมเอาให้แบบมันเป็นแบบให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นแบบตามเขาเรียกว่าอะไรครับเอาให้ดูกันตรงๆเลยนะว่าแบบมันได้กี่บล็อกผมจะวางเบ็ดไว้ตรงนี้ช่องที่หนึ่งนะไอเรานับช่องที่หนึ่งจากออกมาดูว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25จะไปยังไงเนี่ย25แล้วลองเลี่ยงไปแล้วกัน25นะ25 26 27ยี่ติดอะไรเนี่ย28 29 3เอ๊ะมันนับเป็นทางยาวนี้ได้ปะวะงั้นเอาเป็น28 29 3030บล็อกจริงด้วยโอ้โห30บล็อก30บล็อก30บล็อกนะครับโอเคคือความยาวมันมีอยู่30บล็อกนะครับผมโยนไปแล้วผมก็วิ่งเฮ้ยแล้วเบ็ดก็จะกลับมาที่คันเองนะครับรอดูนะครับเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะกลับมาแล้วครับคือพอ30บล็อกเมื่อไหร่ก็จะกลับมาที่คันแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับแม่งเด้งกลับมาเหมือนสายไฟของเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมนี่ก็คือความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถกลับมาเองได้นะครับเย้ช่างแม่งครับอย่าลืมนะครับความพิเศษนะครับทะลุผ่านบล็อกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็ตามนะครับเขาผ่านได้หมดนะครับแล้วความพิเศษอันที่สองไม่ใช่อันที่สองอันที่สามแล้วใช่ไหมตอนตกอยู่สามารถเอาคันไปตีบล็อกได้นะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็กดลากมาเห็นไหมโอ้ก็ได้ปลายคุณสามารถทำงานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันครับเนี่ยคุณสามารถจะตีข้าวเอามากินได้ตีปั๊บ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 เนี่ยตีหาซีดก็ได้นะครับแล้วรอปลานะครับเห็นไหมโอ้โหเป็นเอกสิทธิ์นะครับแถมไม่ต้องกลัวว่าเส้นเอ็นนะครับจะไปติดกับบล็อกไปติดกับหินไปติดกับไม้นะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับติดไม้ติดอะไรแล้วต้องตัดเส้นแล้วก็มาต่อใหม่อะไรนี่ครับไม่มีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจะไปติดหินติดกระจูอะไรนะครับผมคุณสามารถทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มารอดูรอให้ปลากินนะครับเห็นไหมโธ่นะครับถือว่าเบ็ดเนี่ยเป็นความพิเศษของโลกเลยนะครับผมที่มีเฉพาะในนี้เท่านั้นนะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนะครับผมโอเคแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับมีปลาหมึกตรงนั้นนะครับคืออย่างที่กล่าวนะครับมี2ปลานะครับปลานี้กับปลาหมึกนะครับอย่าหายช่างแม่งครับผมไม่ใส่ใจต่อตึกๆๆโอเคเนี่ยคือหลายคนจะมองข้ามนะครับว่าเบ็ดเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับมันตกปลาหรอวะไม่มีความพิเศษนะครับมาผมได้มาโชว์ความพิเศษนะครับแล้วต่อไปคิดว่าคงจะเป็นจากการตกปลาธรรมดาแล้วก็ความเก่งในการยืดหดกลับของมันได้เองในทันทีแล้วก็การอะไรวะการทะลุผ่านบล็อกนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยตัดผ่านบล็อกได้นะครับโดยที่บล็อกก็ไม่เสียหายนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทะลุพื้นได้หาเหวอะไรได้หมดเลยนะครับผมมันก็ดึงกลับมาได้ดึงกลับมาโดยไม่ติดบล็อกด้วยนะครับผมเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของมันนะครับปลาหมึก
นะครับโอเคมีอะไรอีกบ้างโอ้นี่ไงครับแมงมุมนะครับแมงมุมธรรมดานะครับอุ้ยกูลืมเรียกว่าเป็นคนธรรมดาโอ้โหเลเลโอ้โหเลเลโอ้โหเลเลนะครับจะได้ใยแมงมุมมานะครับเราก็เชียร์โคล็อกเลยสัตว์โอ้ยพระเจ้านี่ครับสามารถเอาเบ็ดสู้มันได้ครับเยี่ยมครับผมเย้เราเซฟไปแล้วฮ่าไอ้ควายแต่ผมต้องไปสะสางกับมันหน่อยครับพวกนี้ถ้าปล่อยมากมันจะเพิ่มเกิมนะครับผมโอเคอ๋อจะเสกได้ต่อไปจะเป็นการโชว์ว่าเบ็ดเนี่ยสามารถโจมตีได้นะครับอย่างนี้ครับนี่นะครับแล้วก็ดึงกลับตอนดึงกลับคุณจะสังเกตว่ามันจะกระชากตัวคนกลับมานิดนึงนะครับแบบกระชากไม่ใช่กระชากตัวคนกระชากสิ่งนั้นอะกลับมาอีกนิดนึงนะครับนะครับถ้าเกิดคุณเจอศัตรูอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลาวาครับอุ้ยไอ้ซับดึงมานะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับคือไม่ได้มีแค่ตกปลาเดียวนะครับเป็นอาวุธได้นะครับไม่หมู่นะครับเนี่ยทุกชนิดนะครับใช้ได้หมดนะครับอาจจะเป็นการติดตามก็ได้นะครับดูครับสมมุติผมชอบพามานานครับผมแอบเกี่ยวเบ็ดไว้นะครับแอบเกี่ยวเบ็ดไว้โอเคแล้วก็แบบแอบเขาจะไปไหนอะไรพวกนี้นะครับได้หมดนะครับแต่ต้องอยู่ในระยะ30บล็อกนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นจูงหมาเดินเล่นก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะเอาเดินเล่นไว้ไปไหนมาจูงหมาเดินเล่นนะครับเป็นได้หลายอย่างครับแถมจูงหมาเดินเล่นคุณก็สามารถตัดหญ้าให้แม่ได้ด้วยนะครับระหว่างที่จูงหมาเดินเล่นนะครับได้ทุกชนิดครับเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับไก่ก็ได้ครับจูงไก่เดินเล่นนะครับเอาเลยวิ่งเดย์เห็นไหมโถโถเอ้ยเนี่ยของเขาดีจริงครับเอาจริงเบ็ดเนี่ยไม่ใช่ของหมูนะครับวิ่งเว้ยนะครับเราสังเกตว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ย่อยเลยครับผมนี่ก็คือเบ็ดครับตอนนี้เรามาสรุปเบ็ดมันทำกระจ่อยอะไรได้บ้างมันเป็นสตีอะไรวะฮะขอโจมตีด้วยเบ็ดจนแม่งตายนะครับแล้วการกดรัวๆนะครับหรือกดค้างนะครับเพราะว่าอันนี้เบ็ดไม่มีวันพังนะครับกูอยู่ในเกมโหมดนะครับทำอะไรกูไม่ได้นะครับแต่การที่คิดว่าจะใช้เบ็ดฆ่าอะไรสักตัวนี่มันยากนะครับกลัวแม่งจะตายนะครับผมสัตว์ตายได้ยังตายได้ยังครับตายได้ยังจ๋อตายได้ยังแหมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับว่าเบ็ดเนี่ยมันเอาฆ่าคนได้ลำบากครับไม่ไรครับผมหลบหน่อยครับหลบหน่อยนะหลบหน่อยนะโอเคเลยเฮ้ยโอ้โหน่ารักจังลูกไก่เอาตามแม่ไก่ลงไปจ้าตามแม่ไก่ลงไปตามไปจ้าโอ้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยแบบลูกไก่ตามแม่ไก่ขนาดนี้เอาลงไปจ้าลงไปไม่ลงมึงก็ตายเหมือนกันอ้าวโอ้ยน่ารักจริงเลยครอบครัวนี้แหมน่ารักจริงโอเคสรุปกันครับไม่มีตัวโกนแล้วนะครับคือเบ็ดตกปลาได้เงื่อนไขคือเหนือน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ไหนเดี๋ยวขอสาธิตหน่อยน้ำตกก็ได้น้ำแอ่งก็ได้ทะเลสาบก็ได้แม่น้ำก็ได้จะน้ำอยู่ในหิมะก็ได้ลองดูไม่ได้โม้เนี่ยลงปึ๊บเอาเชี่ยดินตายน่าจะเป็นน้ำในนี้ก็ได้นะครับขอแค่ให้มันลอยขึ้นมาเหนือน้ำปึ๊บอันนี้ติดนะครับติดดินอะไรข้างล่างหรืออะไรก็ตามนะครับก็ต้องเอาขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มใหม่
ขอให้มันลอยน้ำยังไงก็ตกได้ครับผมก็ต้องเสียเวลานิดนึงครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานะครับแต่แน่นอนมันตกได้แน่นอนครับปลาไม่ว่าจะเมืองร้อนเมืองหนาวเมืองอะไรก็ตามนะครับขอความไวได้ไหมครับผมไหนๆเราก็ว่างครับเราก็เอาเวลาไปตีซอมบี้เล่นก็ได้นะครับผมครับอ้าวสับไม่ทันนะครับแต่ยังไงทุกคนก็รู้แล้วครับว่าสามารถตกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเงื่อนไขคือขอแค่แม่งรออยู่บนน้ำครับจะบล็อกเดียวก็ได้นะครับแต่บล็อกเดียวนี่ลําบากนะครับเพราะเขาใช้พื้นที่ในการเหวี่ยงแห่นะครับการที่คุณจะเล็งให้มันลงที่บล็อกที่คุณต้องการเนี่ยแล้วมันรออยู่เหนือน้ำนี่เป็นเรื่องที่ยากนะครับสมมุติคุณทําในบ้านเนี่ยสี่บล็อกนะครับสี่บล็อกทําสะกากในบ้านนะครับสี่บล็อกนะครับสี่บล็อก โอเคสี่บล็อกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแบบความลึกมีอยู่แค่เนี้ยแล้วคุณก็แบบเฮ้ยอ้าวลอยน้ําเฉยถ้าลอยน้ําเนี้ยก็สามารถตกได้นะครับแบบสมมุตินี่เป็นบ่อในบ้านนะครับแบบทําในบ้านถ้าขอแค่ลอยน้ํามันก็จะมีปลามากินเบ็ดเองครับผมแต่ไม่นานจริงเอาเยี่ยชิบหายครับว่าคือแม่งตกได้อะขอให้ลอยตกได้แต่ถ้าเกิดแบบมันจะลําบากอะแบบปุ๊บเอาติดอีกอะลอยน้ำเนี้ยเอ้าเป็นไปได้ไงในเงี้ยแบบติดเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ทำไงดีก็ต้องออกห่างอะไรเงี้ยมันลําบากคืออย่าไปลําบากเลยถ้ามึงจะตกปลามึงเดินลงมาเนี่ยทะเลเนี่ยกว้างไกลโยไปดิไม่ต้องไปนั่งเล็งวัดหาเหวไว้หรอกแม่งติดดินเนี่ยติดพื้นติดดินเอายังติดไม่ติดตอนนี้อ๋อนี่มันตกได้วะรอขึ้นมาไม่แน่ใจนะครับก็คือขอแค่ถ้าเกิดจะคนมันจะตั้งใจตกจริงๆอ่ะแม่งมาตกที่ทะเลสาบก็ได้ไม่ต้องไปทําที่บ้านหรอกใช่ปะเอาเฮียติดเลยเอาแหลกเลยคือปลากินนะครับแต่เอาขึ้นมาไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้นะครับแล้วคือเพิ่งจะคิดความสุดยอดของมันมาได้อีกอย่างครับคือมันไม่ต้องใช้เหยื่อนะครับเห็นไหมมันเป็นแค่เหล็กธรรมดาแล้วมีปลาหน้าโง่มากินนะครับแล้วคือปลาเนี่ยไม่ว่าจะตกที่ไหนแม่งก็จะมีแค่ชนิดเดียวนะครับนะแล้วก็มันก็เป็นงั้นแหละโอเคงั้นเราได้เวลาสรุปนะโอเคหนึ่งมันตกปลาได้ขอแค่มันอยู่ในน้ําไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะอยู่ในถ้ําอยู่ในซอกหลืบไหนก็ตามจะเป็นน้ําเย็นน้ําอะไรก็ตกได้นะครับโอเคนะอันที่สองนะอันที่สองคือหาแล้วว่าอ๋ออันที่สองคือมันสามารถตัดบล็อกได้นะฮะเห็นไหมเห็นไหมเจ๋งเมื่อไรเนี่ยตัดเห็นไหมตรงเส้นดำๆเนี่ยจะเกือเนี่ยสามารถตัดบล็อกได้ไม่มีการติดไม่มีติดหินติดอะไรเลยนะครับแบบคุณจะเดินฟรีสไตล์นะครับได้หมดนะครับพร้อมกับสามารถใช้งานไปได้ด้วยตกไปได้ด้วยใช้งานไปได้ด้วยนะครับนี่คือความสามารถที่สองที่สามเนี่ยคือมันสามารถโจมตีได้นะฮะสามารถโจมตีได้ไม่ไม่ใช่แค่ตกปลาอย่างเดียวสามารถเอาอันเนี่ยโจมตีแต่คือยากหน่อยกว่าจะตายอ่ะโจมตีได้เอาไว้ติดตามได้เนี่ยสมมุติผมชอบคิปเปอร์นี้มากโอ้ยขอติดตามหน่อยแบบแอบดูแล้วก็แบบเธอจะไปไหนนะแอบโอ้ยเธอจะไปไหนนะแล้วพอเขาเดินไปก็แอบเดินโอ้นะครับเพราะเราเห็นสายอยู่ใช่ป่ะเราก็แบบตามได้นะเห็นไหมโอ้โจมตีได้นะติดตามได้ได้มาสี่แล้วนะแล้วก็ดึงได้ดึงมาได้แบบเฮ้ยโอ้เธอมาหาฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณเนี้ยโอ้นะครับประมาณนั้นแล้วก็สามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรจําเส้นทางได้นะผมสมมติว่าผมแบบเอ้ยเดี๋ยวจะไปหาของในป่านะ
กลัวลืมอ่ะปักไว้ตรงนี้แล้วเดินไปหาของในป่าขอแค่อย่าเกิน30บล็อกก็พอนะคุณนี้ก็จะเห็นเชือกแบบบอกทางคุณอยู่เฮ้ยกลับบ้านไงวะโอ้นี่ไงโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าช่วยอยู่ดีเองนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสามารถบอกทิศทางได้นะครับเหยื่อไม่ต้องใช้นะครับนะไม่ว่าจะเกาะต้นไม้เกาะหาอะไรแม่งได้หมดนะครับเกาะเห็ดเกาะเห็ดไม่ถึงไม่โดนเห็ดขี้เกียจเลี้ยงวัดนะครับคือแม่งเกาะได้ทุกอย่างน้ำแข็งแม่งเกาะใช่ไหมแบบสามารถแบบจำทางได้นะครับเหยื่อไม่ต้องใช้นะครับโอเคโอเคนะเนี่ยติดตามได้อ๋อนี่เอาปุ๊บปุ๊บอุ้ยเอาสัตว์เอ้ยไม่ต้องแอบต้นไม้แล้วเอากูติดตามตรงๆเลยใช่ไหมเลี้ยงสัตว์ได้ครับเลี้ยงสัตว์ได้โอ้โหลืมไม่เนี่ยเลี้ยงสัตว์ได้เอาวิ่งครับวิ่งวิ่งโอ้ยเอาพาเดินเล่นหน่อยนะครับสามารถพาเดินเล่นได้นะครับใจนะครับไอ้ผมลืมไอ้ที่บอกอยู่นะครับไอ้อะไรอะเบ็ดไส้กรอกไม่ใช่เบ็ดไส้กรอกเบ็ดแครอทเฮียไอ้แม่งต้องเอากล่องข้าวไปอ้าวนะครับมันจะสามารถล่อหมูได้ครับหมูจะมองนะครับถ้าเอาแครอทยื่นให้หมูจะมองนะครับแต่ให้จริงเอาแครอทยื่นให้มันก็มองแล้วนะครับแล้วมันก็จะเดินตามเรานะครับแต่สิ่งที่ต้องทำให้เป็นเบ็ดก็เพราะว่ามันจะมีที่นั่งของหมูนะครับเนี่ยทำไงวะไม่เคยทำเลยวะจะรู้ว่าใช้หนังนะครับใช้หนังแล้วไงไม่ใช่ช่างแมงนะครับคือทำไงไม่รู้หาเอาตามวิกินะครับเจออยู่แล้วกดคลิกขวาให้หมูก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็กดคลิกขวาอีกทีก็จะนั่งนะครับแต่หมูจะเดินไปตามใจชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอันนี้ออกมาแปะเอ้ยเฮ้ยสนใจนะดูนี่อย่าวิ่งดูสิ่งที่กูเจออ่ะคราวนี้มันก็จะไปตามที่เราหาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมผมหันซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาไปลงน้ำโอเคลงทำเหี้ยอะไรเนี่ยไปเอาขึ้นบกรีบขึ้นเดี๋ยวนะครับนี่คือความสามารถของเป็ดนะเอ้ยต้องกระตุ้นไปเลยขึ้นได้แล้วเอาไปครับมันเอาไว้อย่างนี้นะครับเอาไว้นำทางหมูนะครับให้หมูเดินตามไปนะครับแค่นั้นครับถ้าปกติมันก็จะมองครับเอาไปกินกันนะครับก็นี่ก็เบ็ดอย่างที่สองนะครับสามารถทำอะไรได้นะครับเห็นไหมเนี่ยแค่เบ็ดเนี่ยแค่เรื่องเบ็ดแค่เรื่องอย่างเดียวนะครับผมสามารถพูดได้นะครับนานนะครับไม่ใช่เรื่องน้อยๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเห็นไหมดึงได้ครับแบบมาต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเป็นเรื่องที่ทำออกมาได้ดีนะครับผมเบ็ดเนี่ยนะเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับโอ้ยเก็บข้าวเก็บปลาแล้วก็รอปลาขึ้นตีหิมะออกอะไรเงี้ยเพื่ออะไรก็ดูทำโอเคขอแค่อยู่บนน้ำนะครับพอนะครับอยู่เหนือน้ำนะครับนั่นคือวิถีหลักนะครับที่จะตกปลานะครับส่วนติดตามนะครับติดตามนะครับติดตามได้นะครับแล้วก็เดินเล่นได้ครับนะครับโจมตีได้ครับโจมตีได้โอเคแล้วก็ดึงได้ดึงปึ๊บดึงมาเอาเหี้ยช่างแม่งก็ดึงได้นะครับวิธีทำก็รู้แล้วความสามารถพิเศษความจ้าของมันก็รู้แล้วนะครับก็โอเคนี่ก็คือเรื่องที่น่ารู้นะครับของเบ็ดนะครับผมเบ็ดนะครับเนี่ยตกลงไปนะครับตกเบ็ดลงไปนะครับผมนะคุณหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับในคลิปนี้นะครับว่าคงจะคิดกันว่าเบ็ดนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะผมเอาเหี้ยเรือมีน้ำจะทำไงโอ้นะครับท่านใดที่รักการชนภัยนะครับก็สามารถขี่เรือนะครับว่า
อืมไปครับไปเอาหมอเรือถ้าเรือชนนะครับจะเกิดการพลิกคว่ำนะครับนั่นก็ช่างแม่งนะครับแล้วก็จะมีปลาหมึกนะครับดื่มโชว์ปลาหมึกนะครับเนี่ยปลาหมึกนะครับวิธีการจับปลาหมึกนะครับผมวิธีการจับปลาหมึกปลานะสมมติผมตกมาได้64 ตัวโยนปลาลงไป1 ตัวปุ๊บแล้วก็เอาเบ็ดลงไปก็จะได้ปลาหมึกครับผมขอโทษครับผมโกหกครับผมไม่มีการตกปลาหมึกครับมีแต่การฆ่ามันเอาหมึกนะครับนะครับแบบโชว์ให้ดูนะครับฆ่ามันเอาหมึกนะครับผมฆ่ามันเอาหมึกเอาหมึกเอาหมึกเว้ยเอาหมึกเดเอาหมึกเดได้แล้วได้หมึกนะครับเอาไปใส่ขนแกะนะครับแล้วแกะก็จะมีขนสีดํานะครับผมนี่นะครับจัดใช้วิมีโอนหมดนะครับที่โยนปลาลงไปแล้วตกปลานะมันฮาเวดมูนนะครับผมตกปลาหมึกในตำนานนะครับผมล้อเล่นนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามสัตว์อย่างปลาหมึกได้ด้วยเห็นไหมตามได้นะครับแต่คนดีๆเขาไม่ทํากันหรอกครับตั้งแต่ติดตามวัวติดตามหมูเขาไม่ทํากันหรอกครับนะแต่นี้ติดตามปลาหมึกได้นะให้ปล่อยให้มันว่ายไปครับเราอยู่บนฝั่งนะครับแล้วก็เราก็เลี้ยงปลาหมึกได้ครับเราก็รู้นะครับว่าปลาหมึกไปไหนครับดูอย่างเชือกนะครับผมไม่ใช่เชือกดิเขาเรียกว่าอะไรลอกลอกมันคือหมุนๆเขาเรียกว่าเอ็นนะครับอะไรก็เรียกเถอะครับแล้วเราก็โชว์ความสามารถที่สองต่อนะครับนะครับแม่งตัดผ่านทุกอย่างได้ครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นอะไรนะครับนะครับผมเข้าใจนะครับถึงความพิเศษของมันนะครับนะโอเคผมว่ามันน่าจะพอแล้วครั้งต่อไปอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับผมก็จะดูหน่อยนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่แบบคนเขาไม่ค่อยคิดกันนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องซ้ำๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกับตีแผ่นะครับว่าเบ็ดเนี่ยมันก็ไม่หมูนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะโอเคนะคือเบ็ดนี่ไม่ใช่อะไรที่มันกากๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่ตกปลาแล้วก็จบนะครับแล้วกินไปไหนวะอยู่ดินก็ตายลองเอามันขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยดึงขึ้นมา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 ดึงดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงดึงเอ้ยเอาขึ้นมาบนบกเลยวะขึ้นมาไปไหนไปไหนไปไหนจ๊ะไม่แน่นะครับว่าคลิปต่อไปอาจจะเป็นแบบทรมานสัตว์อะไรพวกนั้นนะครับเพราะผมชอบทำเป็นประจำนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเบ็ดนะครับคือเบ็ดเนี่ยไม่ว่าจะตกที่ไหนก็ตามนะครับก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นบล็อกช่องเดียวที่แบบคุณเพิ่งจะขุดหลุมแล้วก็เอาน้ํามาใส่แล้วก็ตกขอแค่เบ็ดมันลอยบนน้ําอะครับแล้วคุณก็จะได้ปลานี้มาไม่ว่าจะตกที่ไหนครับก็จะได้ปลานี้มานะครับเขาได้ปลาปลาไปทําอะไรได้บ้างนะครับทําได้อย่างเดียวบนโลกนี้นะครับคือไปทําอาหารได้แค่นั้นแหละครับนะครับนะครับคนนั้นนะครับปลาใส่เข้าไปถ้าไม่มีฐานนะครับไม้ใส่นะครับแต่ไม้จะมีจํานวนการเผาไหม้นี่น้อยกว่านะครับจะได้แค่1 ชิ้นต่อ1 ไม้มั้งรู้สึกนะครับนี่ครับผมเจอโคนะครับผมก็ขุดนะครับขุดด้วยพี่แก๊กนี่เยี่ยมลืมปิดเกมโหมดนะครับผมช่างมันขุดนะครับขุดนะครับสมัยนี้การขุดโคจะได้เวลนะครับก็ขุดกันเยอะๆนะครับขุดได้โคแล้วโอ้ดีจังเลยได้โคมาเยอะแยะเลยอ่ะได้โคมาเยอะแยะจริงๆนะเนี่ยไหนวะได้มาเยอะแยะเลยนี่มีโคกับชาโคนะครับชาโคทำไงครับชาโคคือการเอาไม้ไปเผาอีกทีนะเราได้ปลาแล้วนะครับเอามากินนะครับนะครับผมปล่อยสู่ทะเลกลับบ้านนะครับคืนรังนะครับผม
โอเคนั่นก็คือสิ่งที่ประโยชน์ที่สามารถทำได้ของปลานะครับโอเคต่อไปดูคือไอ้เนี่ยหนึ่งอันอ่ะสามารถเผาของได้8 อย่างนะครับผมนะโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจพูดอย่างง่ายๆนะครับผมแต่คือไม้อ่ะเมื่อกี้ใส่ไป4 อันแม่งก็เผาได้แค่4 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นหาโคนะครับแล้วชาวโคก็คือการเอาไม้นะครับไอ้ไม้อย่างเงี้ยไม้ธรรมดาเนี่ยเอาไม้เอาไม้อย่างเงี้ยได้สวยดิเอ้ยหรือมันต้องเอาไม้ไงวะขอเฟอร์แนนซ์ออกมาอีกอันเลยแล้วกันนะครับเฟอร์แนนซ์เมื่อกี้ก็ได้ลองทำให้ดูไปแล้วด้วยเอาไม้มาเผานะครับไม้อะไรก็ได้ครับแล้วเอาโคไปเผาไม้หรือเอาไม้เผาไม้เดี๋ยววะก็จะได้เป็นชาโคนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกันนะมันก็มีความสามารถเหมือนกันอะแค่ชื่อแม่งแตกต่างนะผมฉะนั้นลองเอาไม้เผาไม้ดีครับมันคงจะจ้าบนะเอาเหี้ยไม้กูหายเลยเอาเหี้ยอะไรเนี่ยเอาพระเจ้าทรงโปรดจบเลยจบแล้วมันหลุดมาเลยว่ะคือเรากลับกันมาอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดนะครับหลุดได้ไงไม่รู้ครับคือจะลองทําชาโคนะลองเอาไม้ไปเผาไม้ครับไม่ได้เลยครับคือเอาไม้หาอะไรก็ได้ไปเผากันเองนะครับเพื่อที่คุณจะได้เป็นชาโคหรือเปล่าได้ชาโคนะครับเอาไม้ไปเผาไม้กันเองเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันยังมีความมันยังมีโคติดอยู่เนี่ยมารอเนี่ยเอาไม้อีกอันนึงเอาไม้ไปเผาไม้ไม่ได้อ่ะอ้าวได้แต่ห้ามเป็นชนิดเดียวกันนะให้มันเป็นแบบไม่แน่ใจนะครับแต่คือมันได้ออกมาเป็นชาโคซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มจํานวนมั้งแบบเอาโคหนึ่งอันอ่ะเอาไปเผาไม้หนึ่งอันก็จะได้ชาโคมาซึ่งสามารถเผาได้8 อันแทนที่จะเป็นหนึ่งอันมันก็จะเป็นการคูณต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบสามารถใช้ได้เยอะขึ้นอ่ะน่าจะใช่ประมาณนั้นอ่ะที่นั่งพยายามตั้งใจทำนะครับโอเคแหมแย่จังเลยใครนะมันช่างทำให้ปลาไม่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติโอเคอ้าวนะครับกลับไปออกไข่ออกผลนะนะโอเคแล้วนี่ก็คือเรื่องเบ็ดนะครับผมเบ็ดของเรานะครับคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเบ็ดมันมีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งผมได้โชว์ไปแล้วคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะว่ามีความสามารถเกาะติดอะไรพวกนั้นนะครับแบบติดตามนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เดินเล่นโจมตีดึงแล้วก็สายเบ็ดที่ไม่มีวันที่จะขาดได้นะครับนะครับถ้าผมทิ้งเบ็ดไว้ตรงนี้แล้วผมลอยไปอีกข้างหนึ่งของภูเขาโดยไม่เกิน30 บล็อกแม่งก็ปัดขาปัดภูเขามาเลยนะครับผมเป็นเรื่องที่วิเศษนะครับเบ็ดตรงหัวเบ็ดนะครับเหยื่อก็ไม่ต้องใช้นะครับแถมไม่ต้องไปกลัวติดพวกดินโคลนอะไรด้วยครับไม่มีนะครับไม่มีนะโอเคนี่ก็คือความสามารถของเบ็ดนะครับผมขอจบเท่านี้นะครับเบ็ดนะครับขอบคุณนะครับหวังว่าคงจะมีสาระนะครับในเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับน่าจะช่วยคนอื่นเขาได้เยอะนะครับผมแบบจะไม่เป็นการแบบไม่เป็นการแสดงอะไรที่มันน่าเบื่อนะครับแต่เป็นการตีแผ่นะครับตีแผ่ของชิ้นนั้นนะครับของที่โดนลืมเลือนนะครับในวันนี้คือเบ็ดนะครับแบบถ้าเกิดพูดถึง Minecraft นี่เขาคงไม่คิดถึงเบ็ดกันนะครับผมก็ได้คิดออกมานะครับโอเคครับขอบคุณนะครับแค่นี้แหละ